ยสงสัยไหมคะว่าไพ่24อ่านยังไงมีตั้ง78ใบแล้วเราจะจำเนื้อหาของภาพได้ยังไงหมดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเมื่อคุณมาเจอกับแฟงจะสอนไพ่ชุด Rider Waite 78ใบผ่านกลุ่มออนไลน์ Facebook แบบกลุ่มปิดนะคะคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ราคาปกติ 3,999 บาทยาวนานถึง10ชั่วโมงมีโบนัสพิเศษคือ1สอนไพ่ Oracle ให้2มีการสอนเพิ่มชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเพื่อสอนการทำออนไลน์สร้างอาชีพให้กับคุณได้จริงๆและ3มีวิดีโอบันทึกของรุ่นก่อนๆเอาไปดูก่อนได้เลยค่ะแจงจะเริ่มสอนวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะแต่ช้าก่อนใครที่ตัดสินใจเรียนนะคะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้รับส่วนลดเหลือเพียง999บาทในการจ่ายค่าเรียนนะคะเดี๋ยวขอสัก5นาทีนะคะไม่รู้ว่ารอทำไมซึ่งปกติก็ไม่มีใครมาดูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เผื่อเอ้ยจะมีคนเข้ามานะคะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าไปดูดวงมานะคะแต่แจงจะดูอ่ะแจงจะแบบไม่ได้ดูดวงที่แบบว่าเป็นการทำนายแบบคือแจงต้องเลือกคนนะว่าเขาน่าจะแบบมีเซนส์มีลางสังหรณ์เซนไซย่าตรงนี้นะคะขอพูดไปก่อนแล้วค่อยอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าใช้คำว่าไงถามเพราะว่าเนี่ยคือหนูไม่อยากดูดวงแล้วอะค่ะทำอย่างอื่นได้ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหนูต้องทำก็เลยจบแต่จริงๆอ่ะคนเรามันกำหนดได้งั้นแหละฉันจะไม่ทำงานฉันไม่ดูดวงอ่ะฉันจะไปล้างจานแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ดูดวงของชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามเนี่ยตอนท้ายนะคะซึ่งใช้คำว่าไงเป็นการถามแทนทุกคนนะคะน้องดาเนียนะไม่ได้แบบถามรายคนของพวกชาวสิงห์ทั้งหลายนะคะขออ่านนิดนึงนะคะเพิ่งทำงานเสร็จค่ะ work from home เนี่ยนะคะน้องดาวทำงานอะไรนะคะจะขายอะไรคะเนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรน้องพลบอกว่าไม่ได้ครับน้องตอบแทนนะคะเมื่อกี้จังเห็นขอโทษขอโทษทีคุณใบพริกนะคะต้องมีสติทุกครั้งในเรียกชื่อในการขานชื่อนะคะชาวสิงห์ใช่ไหมชาวสิงห์นะอะไรรู้ป่ะคือคนนี้ที่มาดูเป็นสิงห์ใช่ไหมสิงห์เนี่ยนะเวลาอกหักอาจจะอกหักเยอะแบบบ้าคลั่งมากอ่ะคืออะไรรู้ไหมคือสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ฆ่าได้หยามไม่ได้อ่ะแล้วเวลาถล่ำลึกไปแล้วไม่ได้ฉันลงทุนไปแล้วฉันต้องเอาคืนให้ได้ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เห็นเนี่ยแบบเยอะมากคือบางคนอ่ะแฟนนะเป็นแฟนคุยกัน15วันคุณว่าไหวหรือเปล่า15วันคุยกันแล้วบอกว่าไปดูดวงทุกสำนักเขาบอกเป็นเนื้อคู่ภาษาอังกฤษใช้คำบูชิตนะคะคืออย่าไปเชื่อนะคะถ้ามันจะขนาดนี้15วันเดือนนึงไม่คุยเลยแต่ว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบคือคุณจะเอาไปทำไมอ่ะนี่ยังเป็นเดทกันอยู่เลยอ่ะไม่ได้แต่งงานนึกออกมั้ยถ้าแต่งงานแล้วยังไงต่ออ่ะคือแบบบางคนลงทุนไปแล้วไงฉันลงทุนร่างกายจิตใจเวลาไปแล้วนะคะแล้วแบบไม่ได้ฉันจะเอาคนนี้อย่างเงี้ยซึ่งไม่เอาอ่ะมันเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดเลยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะที่มาพูดเอาไว้นะคะสวัสดีพี่พัทนะคะจริงคือข้อเสียของสิงห์เนี่ยคือทิฏฐิเยอะอีโก้สูงมากแรงใช่ไหมเดี๋ยวไปลบออกต้องตาลสวัสดีค่ะใช่คืออกหักของสิงห์อ่ะไม่ใช่อะไรคือเป็นพวกที่อีโก้สูงไงแล้วไม่ได้ฉันยอมไม่ได้นะคะคนสวยก็มาเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนชุดนะคะถ้าพี่จะสัมภาษณ์กับน้องวิกกี้นะคะใช่คือสิงแบบฆ่าได้หยามไม่ได้แล้วพอแบบว่าอกหักเสียใจทีเฮ้ยฉันสวยฉันดีฉันสง่าขนาดนี้เธอต้องมาแบบต้องมาชอบฉันพออกหักทีแบบล้มแล้วแบบพยายามแบบทำอะไรก็แต่ให้เขากลับมาซึ่งคนสิงเนี่ยเวลาอกหักเนี่ยอกหักแรงมากแล้วแบบว่านั่นน่ะใช่ลงทุนแล้วคันลอสไม่ได้เลยต้องเอาให้ได้เลยซึ่งจริงแล้วอ่ะเหมือนคนอื่นอ่ะเพื่อนคนอื่นเท่าที่ตัวเองเก็บสถิตินะสิงนี่ก็แรงกันเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรมากไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักมากจะบ้างงานบ้างเงินแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบเฮ้ยเขาจะเอาคนนี้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแรงเหมือนกันอกหักแรงเหมือนกันจริง
น้องวิกกี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็พี่ยังไม่ติดขนตาเลยพอดีวันนี้พี่มาขอไลฟ์ในเพจก่อนนะคะตอนนี้ปอยโดนเจ้านายเพ่งเล็งกรรมที่พี่แจงพี่ไพ่คุณแจงบอกเลยค่ะอย่าเชื่อมากอะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อแจงเนาะแจงยังไม่เชื่อตัวเองอันเนี้ยจริงๆคุณปอยเอาบอกว่าทำไงดีอะพูดยังไงดีอะเจริญสติแล้วก็แบบหาทางแก้ใช้สติเยอะๆแล้วกันเนาะคุณเจสวัสดีค่ะคุณเจที่เป็นวิศวะเกษตรใช่ไหมอดีตเพื่อนใช่ไหมคะอดีตแฟนเพื่อนสวัสดีค่ะน้องพลนะคะจากน้องวิกกี้นะคะวันนี้ส่งการบ้านพี่แจงดีกว่านะคะหนูอ่านได้แล้วค่ะไม่ต้องส่งแล้วนะคะก็เริ่มไหมกี่นาทีแล้วนะคะไม่ใช่สิงเกลียดกลายเป็นว่าคลิปนี้ไปสิงเกลียดบล็อกหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่แต่จริงๆสิงอ่ะถ้าสิงที่อยากเตือนก็คือขอให้ลดคิดถี่ตัวเองอ่ะเราจะแบบชีวิตดีขึ้นมากนะคะอ่ะจบนะคะก็เริ่มกันนะคะในส่วนของชาวสิงในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปลง YouTube เพราะนั้นขอสวัสดีทางการนิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงของชาวสิงห์นะคะในช่วงเดือนนี้แหละพฤษภาคมมิถุนายนนะคะดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ถ้าจะให้ชัดๆล่ะก็เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวศุกร์เนี่ยจะเป๊ะปังที่สุดเลยนะคะสำหรับชาวสิงห์นะคะในช่วงนี้นะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเสาร์เนี่ยมันย้ายไปอยู่ในเรือนที่7ของคุณแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องนะคะเข้ามาในเรื่องความรักนะสักตั้งแต่กุมภาแล้วอะที่เสาย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณนะคะแล้วทีนี้ยิ่งเฉพาะคนที่องศาต้นๆเนี่ยค่ะแสดงว่าบางทีเรื่องปัญหาเยอะๆเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะแต่ทีนี้เสาเดินถอยหลังนะคะก็ลองดูแล้วกันเผื่อว่าใครที่รอคนเก่าจะกลับมาไหมก็ลองดูนะคะยาวไปจนถึงประมาณกันยายนนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะเกิดกับคนที่เป็นองศาแบบต้นๆแบบ10องศาไม่เกินอ่ะนะคะซึ่งจะรู้ได้ไงว่าองศาเท่าไหร่ก็ต้องคำนวณ นะคะแล้วก็ในส่วนของดาวศุกร์เนี่ยถอยหลังเหมือนกันนะคะความรักคนรักเก่าเนี่ยมีโอกาสกลับมาแล้วตอนนี้ดาวศุกร์ของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่11นะคะแสดงว่าเพื่อนฝูงคอนเนคชันแฟนที่มาจากเพื่อนๆแบบนี้มีโอกาสติดต่อกลับมานะคะหรือว่าเป็นใช้คำว่าเวลาที่คุณไปงานเลี้ยงอะค่ะสมมติว่าคุณอยากหาแฟนใช่ไหมช่วงเวลานี้นะคุณให้คุณอะถ้าทำได้นะคะติดต่อเพื่อนเก่าๆไปเยอะๆนะคะเพื่อนเก่าสังคมเก่าอะไรต่างๆนะคะลองดูนะเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้แฟนจากตรงนั้นนะคะค่อนข้างจะเย็นนะคะฝนตกในเวลานี้นะแล้วก็อะไรอีกล่ะในส่วนของมันมีดาวอะไรแบบถอยหลังบ้างแป๊บนึงนะคะทำไมไม่ทำการบ้านมานะลืมนะคะขอโทษทีนะคะก็พุธก็มีถอยหลังอีกนะคะทีนี้พุธถอยหลังเนี่ยการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยต่างๆความรักเหมือนกันบางทีต้องระวังในเรื่องของการเข้าใจกันผิดได้ง่ายๆนะคะระวังนิดนึงนะคะจังขอดูนิดนึงจังลืมนะคะลืมใส่ว่าวันพุธดาวพุธเนี่ยมันถอยหลังตรงไหนพุธถอยหลังนี่เดือนพฤษภาคมพฤษภาขอโทษทีมันถอยหลังเดือนมิถุนายนนะคะถอยในกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณนะคะถ้าพุธถอยหลังเนี่ยค่ะคือความรักถ้าเหมือนใครติดต่อกลับมานะเป็นภาวะแอบซ่อนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดือนมิถุนายนไปแล้วนะคะคือถ้าสมมุติว่าเขาจะทักมาแบบเบาๆอย่างเงี้ยแอบคุยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเอาแบบช่วงใกล้ๆนี้ก่อน30วันต่อจากนี้นะแจ้งว่าถ้าคุณจะหาแฟนช่วงนี้ลองพาตัวเองไปคุยกับเพื่อนถ้าแบบควอรันทีนอยู่ออกจากบ้านไม่ได้ก็ติดต่อเพื่อนเก่าๆไปแต่จะดีมากถ้าคุณมีโอกาสได้แบบเหมือนสมมุติงานเลี้ยงศิษย์เก่ามหาลัย A สมมุติงานเลี้ยงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเก่าๆเนี่ยวนเวียนมาได้หรือถ้าใครที่มีเหมือนเป็นแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยโอกาสวนกลับเข้ามาในชีวิตก็ได้เหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าเสาเนี่ยเข้ามานะคะลัคนาสิงห์ดูได้ค่ะคุณคิมค่ะคือเสาเนี่ยมันเริ่มเข้ามาอยู่ในเรือนที่7ซึ่งเป็นเรือนคู่ของคุณแล้วนะคะเอาลองดูว่าถ้าในรอบแบบ1ปี2ปีอ่ะเส
3ปีจากตรงนี้คือถ้าใครอยู่ยาวอ่ะก็คือแต่งได้แต่คุณบางคนจะว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่3ปีมันก็คงจะได้อยู่แล้วมั้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละว่าแบบเนี่ยลองดูหลักๆเลยอ่ะยิ่งถ้าคนที่องศาต้นๆแบบ0ถึง10องศาเนี่ยค่ะเสาเข้ามาเนาะถ้าไม่ใช่อ่ะก็จะแบบเสาเนี่ยเข้ามาทำลายล้างคือถ้าไม่ใช่ก็จะแบบไปหมดก็ต้องปล่อยให้มันไปลดทิฐิตัวเองให้ได้ปล่อยวางให้ได้นะคะให้คิดว่าเราอ่ะมีคุณค่าทั้งนั้นแหละไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเรามีคุณค่าเราไม่ได้ลดลงเนาะไหมสวัสดีพี่แนนคุณแนนค่ะคนเก่าไม่อยากเจอไม่ต้องเจอค่ะก็ไม่ต้องเอาได้ค่ะแต่ถามว่าเขาทักมาไหมก็มีโอกาสทักมาแต่เราอ่ะเป็นคนที่มีโอกาสได้เลือกได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะก็ที่บอกก็คือเสาเข้ามานะในส่วนของชาวสิงห์นะคะทีนี้คือให้แบบเฉยๆเบาๆไปถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะในช่วงเวลาหลังจากนี้จริงๆมันเดินถอยหลังอยู่นะมันก็จะก้ำกึ่งเอายังไงไม่ไงดีนะคะเราเร็วนี้ลองดูก่อนจังจะบอกว่าเวลาที่เสาเข้ามาแล้วถ้าสวนมันผ่านไปแล้วมันยังอยู่ได้แสดงว่าเขาเป็นคู่ของเราจริงสวัสดีค่ะพี่แนนค่ะเหมือนเพื่อนแจงเนี่ยคือนางเป็นลัคนามังกรใช่ป่ะแล้วเสาเข้ามาถามว่ากระทบไหมก็เลิกกับแฟนไป1อาทิตย์นะก็เลิกจริงแต่ว่ามันความที่มันก็ใช่อ่ะมันก็กลับมาอย่างเงี้ยได้แต่คือถ้าสวนว่าเสาเข้ามาแล้วเขาหายไปเลยแบบเนี้ยก็ให้รู้ไว้ก็ไม่ใช่คู่อ่ะก็ต้องทำใจทำนองนี้นะคะนั่นแหละมีเสียงลมเข้าไมค์เหรอคะพี่ทำยังไงได้บ้างคะพี่ต้องซ่อนไมค์ใช่ไหมหรือเปล่าต้องแบบล้วงซ่อนไมค์หรือแบบได้ไหมคือลมแรงมากค่ะตอนนี้ออกมาพูดข้างนอกแล้วฝนจะตกนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวป้องฝนแบบป้องลมแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะ มันจะเรียวมากเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ได้ไหมน้องพลบอกพี่หน่อยถ้าอะไรนะคะคุณคิมถามว่าอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจังตอบคำถามหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวจังหยิบไพ่เลยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้คำว่ามาตอบคำถามให้แล้วกันนะคะอ่ะได้นะคะขอซ่อนไมค์แป๊บนึงดีกว่าไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่านะคะซ่อนไมค์วิธีการซ่อนไมค์นะคะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะมันจะดีขึ้นไหมอ่ะซ่อนใต้เสื้อนะคะทีนี้เราเรียวมากนะคะทีนี้มาดูกันนะคะกับไพ่ของสิงห์นะคะใน30วันถัดจากนี้นะคะตรงนี้นะคะก็3เหรียญนะ3เหรียญการได้พบเจอพูดคุยหรือว่าอาจจะเจอจากเนี่ยที่ทำงานผ่านมาพูดคุยเยอะๆนะคะก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาทำสวีทหวานนะคะมาขยายขนมจีบก็อาจจะมีเหมือนกันมีคนที่เดินจากไปด้วยเช่นกันนะคะ5ดาบเกิดขึ้นนะคะคนที่เราคาดหวังคนที่เรารอเดี๋ยวจะไม่มานะคนอื่นจะมาแทนนะคะมีคนเข้ามาจีบนะคะอันนี้ผ่านโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันนะ Edge of Source เข้ามานะคะแล้วก็คนที่เข้ามาก็ดูจะมีฐานะที่ดีด้วยตรงนี้นะคะ King of Pentacles นะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบผู้ใหญ่ธาตุดินก็ได้การพฤกษบมังกรนะคะเมื่อกี้ธาตุน้ำก็มีนะกรกฎมีนพิจิกนะคะเข้ามาแล้วแบบเข้าแป๊บนึงนะคุณคิมบอกว่าชอบค่ะฟังแล้วอารมณ์ดีค่ะวันนั้นดูดวงให้กับคุณท่านนึงนะคะผู้ชายเนี่ยจะบอกว่านางบอกว่าเฮ้ยดูดวงแล้วสนุกมากเลยสวยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเราอ่านดวงนะมันไม่ได้บอกว่าพูดตลกนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลกดีอ่ะพูดกลับมาต่อนะคะในส่วนของไพ่นะคะก็เดอะมูนมาพร้อม7ดาบเนี่ยนะคะคุณต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่แบบมันยังซับซ้อนมันยังมีเรื่องอะไรที่แบบมากกว่านั้นอะยังมีความจริงที่เปิดเผยไม่หมดก็ได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้ the high priestess เกิดขึ้นคือคนที่คุณเจอเนี่ยค่ะแสดงว่ามันเหมือนเป็นคนที่ตามกันมานี่แหละนะคะเสียงดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่ซ่อนอยู่ข้างในค่ะนะคะก็เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ตามเรามานี่แหละเพียงแต่ว่าบางทีอะที่เคยเล่าให้ฟังคู่นะคู่กันเนี่ยมันอาจจะเป็นเขาใช้ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยต้องเป็นอะไรสักอย่างแหละเหมือนอสูรว่าพี่เอาน้องพลมาแบบเทียบดวงพี่นะคู่กับเรานะอาจจะแบบเป็นสักคนหนึ่งอะที่เข้ามาเพราะว่าคนที่เราเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วเจออะมันต้องมีอะไรที่แบบผูกสัมพันธ์กันมาก่อนเพียงแต่ว่าถ้าถามนิยามคำว่าคู่เนี่ย
จะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนจะเป็นแฟนกันได้ยาวนานแค่ไหนหรือว่าจะเป็นอะไรมาซัพพอร์ตกันได้ยาวนานแค่ไหนได้ไหมคะทีนี้ที่ผ่านมาถามว่าคุณเจอใครคนนึงที่บอกเอ้ยฉันตกหลุมรัก fall in love กับคนนี้มากๆเลยแต่ว่าเหมือนกับมีการที่หายหน้าหายตาไปนะคะตอนนี้ judgment เกิดขึ้นคือคุณตัดสินใจแล้วฉันจะเอายังไงต่อฉันจะคบคนนี้ไหมหรือฉันจะไม่เอาแล้วนะคนนี้นะพอคุณคิดได้อย่างนั้นนะคะชาวสิงห์ทั้งหลายคุณก็พอคิดพอได้คิดก็คิดได้เนาะมันก็เริ่มคุยกับคนใหม่นะคะในชีวิตนะคะที่บอกไปอาจจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำโตกว่าคุณหรือว่ารุ่นเดียวกับคุณก็ได้นะคะกรกฎมีนพิจิกหรือว่ากันพฤษภมังกรก็ได้นะคะเจอจากพูดเยอะเจอจากออนไลน์ก็ได้หรือว่าเจอจากการทำงานก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือว่าที่บอกไปเนื่องจากศุกร์ตอนนี้อยู่ในเรือนเพื่อนของคุณก็อาจจะมาจากเพื่อนๆหรือว่าคอนเน็กชันเนี่ยค่ะติดต่อมาได้โดนเทไปแล้วใช่ไหมคะอย่าเรียกอย่างนั้นเลยค่ะเรียกว่าเราเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนั้นนะคะเราเลือกที่จะออกมาเองค่ะบางคนเราเลือกเองค่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ The Moon นะคะจริงๆคนที่เข้ามาเนี่ยดูไปยาวๆอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบซับซ้อนมากกว่านั้นน่ะมันมีความซับซ้อนอยู่บางทีคือเขาอาจจะแบบคุยอยู่ไม่ใช่คุยกับเราคนเดียวนะคะอันนี้ขออนุญาตนะกำลังจะเปิดโพยนิดนึงนะคะโอเคทีนี้ไพ่จบก็คือได้คนธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะก็ลองดูคนนี้น่าจะชัดกับคุณมากกว่านะคะตรงนี้นะเพียงแต่แจงจะบอกว่าใครที่เข้ามาณเวลานี้จริงๆทุกๆราศีเนาะเพราะว่าศุกร์มันถอยหลังอยู่นะคะดาวความรักถอยหลังเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะแบบคอนเฟิร์มนะคะเอาเลยคนนี้ฉันจะเลือกคนนี้แหละอย่างเงี้ยยังไม่ใช่นะคะก็เนี่ยชัดๆเลยก็แบบพิจิกกับกรกฎนะคะที่ค่อนข้างจะชัดนะลองดูนะคะใช้ก็ไม่ต่ออ่ะสถานการณ์ประมาณนี้นะตรงมากกำลังจะเทใช่ไหมคะเราใช่ไหมคะคุณน้อยที่จะเทเขาใช่ไหมคะคือเล่าให้ฟังเหมือนกับเมื่อวานเนาะที่บอกไปแจงอยากให้คนที่ตามเพจแจงเนี้ยค่ะมีสตินะคะในเรื่องความรักโอเคเราเวลาที่เรามาดูไพ่เราก็ต้องการแบบความหวังก็ใช่แต่บางคนเนี่ยเหมือนมาให้แจงดูหยิบให้แล้วแบบไพ่ที่เขาหยิบมามันไพ่ที่ดีมากแต่ผู้หายไปแบบอาทิตย์นึงแล้วอ่ะแจงก็บอกว่าก็ดีแต่คุณก็ต้องดูตามความเป็นจริงอ่ะคือเราอย่าหลอกตัวเองอันเนี้ยที่สำคัญอ่ะอย่าแบบมันเป็นไพ่ดีเราคือเข้าใจว่าเวลามาดูไพ่มันมีความหวังเนาะมันแบบเฮ้ยเขาต้องกลับมาคือแจงก็เป็นไงแจงเคยหยิบทุกวันแจงเคยบอกแม่ว่าขอให้หน่อยอยากให้ได้คนนี้มากคือแบบไอ้นั้นตอนนั้นรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยนะไม่ได้สติเยอะมากเลยนะนั่นแหละประเด็นแต่บอกว่าแล้วบางคนแบบคืออยากได้ต้องได้ไงแต่บางทีมันแบบไม่ได้ก็ได้นะความรักนั้นโดยเฉพาะสิ่งเนี่ยจำเอาไว้เลยนะคะว่าคือคุณเนี่ยเวลาถ้าคุณจะเสียใจอ่ะคุณจะเสียใจเยอะมากเพราะคุณจะมีอีโก้สูงปี๊ดเธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้เธอต้องแบบสรุปจบต้องเอาให้ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าแจงแนะนำเราลดทิฐิได้ตัวเราอะถึงเราจะแบบเขาจะทิ้งไปหรือว่าเราจะออกมาจากความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณค่าเราไม่ได้ลดลงเลยนะคะคนโสดเป็นอย่างไรคะมีคนเข้ามาใหม่นะคะลองดูนะคะตรงนี้นะที่บอกไปลองดูซิออนไลน์จากงานจากเพื่อนๆ นะคะหรือว่าที่คุณไปออกงานอื่นๆสมมติคุณไม่ได้ออกงานคุณอาจจะไปจอยกลุ่มก็ได้ช่วงนี้แบบมีเยอะแยะมากมายเนี่ยออกไหมเฟซบุ๊กกรุ๊ปเนี่ยนะคะอันนี้คนโสดนะคะขอบคุณน้องก๊อฟนะคะเมื่อกี้เห็นเข้ามานะคะแล้วก็คนที่มีแฟนนะคะค่อนข้างเหนื่อยในช่วงเวลานี้นะคะก็หกเหรียญ นะเหมือนกับเราทุ่มเทเราให้เขาไปมากกว่าที่เขาจะให้เราทีนี้พอเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรอ่ะได้แต่ถ้าสมมติเราคิดว่าเฮ้ยไม่สิเธอต้องแบบให้ความรักฉันกลับมาที่เขาที่ฉันให้เธอสิแบบเนี้ยเราจะเสียใจนะคะแบบนี้นะหรือเป็นไพ่ที่แบบต้องแบบไปทำบุญด้วยกันก็ได้นะพาไปทำบุญกันเยอะๆก็ได้นะคะขออนุญาตดูเวลานิดนึงนะคะพูดเรื่องอื่นซะเยอะแต่ไม่ค่อยดูดวงแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะครอบครัวนะคะคนในครอบครัวเป็นไงบ้างคะอันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะคะดาวจันทร์อยู่สิงห์ดูได้ไหมคะก็ดูได้ค่ะเพียงแต่ว่าดาวจันทร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเราจิตใจของเราจริงๆมันจะไม่ค่อยตรงเป๊ะสักขนาดนั้นนะคะเพราะว่าดาวศุกร์จะชัดกว่านะคะหรือว่าลัคนาราศีนะคะครอบครัวนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยแบบมีความท้อมากๆเลยอ่ะในความสัมพันธ์ณเวลานี้นะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรสักอย่างจากความรักเนี่ยนะคะแต่คุณก็มีความคาดหวังนะคะคุณมีความมุ่งมั่นที่แบบเฮ้ยฉันจะพาความสัมพันธ์เนี้ยไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะคะตรงนี้นะก็
เอาใจช่วยนะแล้วถ้าถามว่าอ่ะลืมไปทุกทีเลยอ่ะชายรักชายเป็นยังไงบ้างนะคะชายรักชายมีโอกาสดีมากๆเลยได้ไพ่6ไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะลองดูอาจจะเป็นพวกทหารตำรวจก็ได้นะคะหรือว่านักบินนักรบก็ได้นะคะตรงนี้แล้วถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะก็ลองดูอาจจะแบบคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้เหมือนกันเด็กกว่าคุณก็ได้ถามถึงใครถามอะไรบ้างถ้าถามว่าความรักมีปัญหาอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะมีปัญหาอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงแบบว่าไปแล้วอ่ะคือคุณต้องมีสติรับรู้เรียนได้น้องแซมมี่จำได้ค่ะพี่ไม่ได้ไป YouTube นานตามมาตรงนี้แบบน่ารักที่สุดเดี๋ยวพี่ว่าจะไปอยู่เหมือนกันนะคิดถึงคนใน YouTube นะคะอันนี้คนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยคุณต้องมีสติคุณต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าคือไพ่อ่านหนังสือเนี่ยเป็นการที่เราอ่านหาความรู้จริงๆหรือว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราผ่านมามันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าปล่อยไหลไปมายังไงก็ไปอย่างนั้นแบบนั้นไม่ได้นะคุณต้องแบบมีสติหน่อยนะคะรู้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาอ๋อเพราะฉันสมมติบางคนเนี่ยจะชอบพูดว่าไม่รู้ทำไมฉันจะเจอแต่คนที่แบบมีคู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะบางทีเวลาคำว่าไม่รู้ทำไมเนี่ยมันเป็นการไปจับกระแสมันไปเหนี่ยวนำคนที่มีคู่แล้วเข้ามานะคะเหมือนกับไม่รู้อย่างเงี้ยมันอยู่ใต้ subconscious นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแจงแนะนำเนี่ยค่ะเราต้องแบบตั้งมั่นไปเลยฉันจะหาคนโสดอย่างเดียวตรงเนี้ยนะคะคือเนี่ยยกตัวอย่างเป็นการที่คุณต้องแบบเปลี่ยนความคิดคุณหน่อยนะคะอะไรอีกล่ะถามมาถ้าเป็นสำหรับชาวสิงห์นะคะสำหรับชาวสิงห์ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนถามชาวสิงห์นะถามอะไรถามมาได้น้องแซมมี่บอกว่าเพิ่งเคยมาชิมิแจงน่ารักใช่ไหมครับน้องก็น่ารักค่ะพี่ตามน้องเหมือนกันค่ะจำน้องได้ไหมจำได้เดี๋ยวว่าจะไปใน YouTube นะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์ใน YouTube หลายวันแล้วนะคะน้องอะไรนะน้องดาวบอกว่าหนูไปดูดำเว็บพี่แจงงงไปเลยนะคะหนูไปดูตามเว็บพี่แจงงงไปเลยคือทำไมถึงงงนะคะพี่ไม่เข้าใจค่ะเอาเป็นว่าน้องดาเนียถามถึงคนที่เป็นสิงถามถึงถามแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าขออนุญาตไม่ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะคนที่เราคุยอยู่เนี่ยคบเล่นๆโอเคไหมคนที่เราคุยอยู่นะคะเขาจะโอเคไหมนะคะสำหรับชาวสิงนะคะก็คือดูได้ค่ะแต่ว่าขอให้แบบสังเกตไปก่อนอ่ะมันเหมือนเขาไม่ได้ร้ายแต่ว่าก็คือเป็นการดูเขาก่อนนะพฤติกรรมของเขานะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกระโจนใส่เลยอย่าเพิ่งอย่างนั้นนะคะไม่ได้เสียแต่ว่ายังแบบไม่ได้ขนาดแบบเฮ้ยรีบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณคิมบอกว่าเจ๋งมากค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะเจ๋งนะคะไม่ใช่เจ๋งนะคะ ใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคนไกลจะได้เจอกันไหมนะคะจากคุณจรัสสีนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่เดือนอะไรเนี่ยพฤษภาเนาะพฤษภาถามว่าอ๋อใช่มันต้องเรียนค่ะน้องดาวติดต่อได้นะตั้งใจว่าในอนาคตไกลๆจะสอนดาวสดนะแต่ตอนนี้สอนผ่าน YouTube สอนผ่านสอนผ่านออนไลน์อยู่นะคะคุณจรัสสีถามว่าคนไกลได้เจอกันไหมนะคะเอาเป็นว่า3เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เจอกันเนาะมันเป็นการหันหลังให้อยู่นะคะเดี๋ยวจังขอบเติดไพ่ Oracle จังก็ลืมนะพูดไปน้องดาวบอกว่าที่เป็นตารางใช่ไหมคะโอ้ยพี่เครียดมากเลยนะตอนที่พี่เรียนอะมันไม่ง่ายนะเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นนักโหราศาสตร์สมัยก่อนถึงเป็นพวกแบบวิศวะอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนโหรสมัยก่อนนะคะจะเป็นแบบวิศวะต้องแบบคำนวณเลขเก่งๆอะไรเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องดาเนียสำหรับคำถามนะคะน้องแซมมี่จำน้องคนได้นะคะตรงนี้นะคะอ่ะหยิบไพ่ตรงนี้นะคะของชาวสิงห์นะคะได้ไพ่ take a chance นะคะ risk นะคะต้องเสี่ยงนะคะคุณต้องเสี่ยงนะคะลองดูค่ะ option นะคะที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ soulmate นะคะลองดูนะมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาเร็วๆนี้นะแล้วก็แต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแต่มันเป็น new phase ของชีวิตเนาะต้องเป็นจุดเปลี่ยนอะเอาเป็นว่าคุณทำแบบเฉยๆสบายๆเฉยๆสวยไปแล้วพอถ้าเสาหายไปอะสักปี2ปีอะเฮ้ยเขายังอยู่อันเนี้ยเอาแต่สู้ว่า
คือช่วงนี้อย่าเพิ่งแบบเฮ้ยฉันจะเอาคนนี้อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งนะคะคุณมดอันนี้คือถามของชาวสิงห์ถูกไหมคะเพราะแจงจะไม่ได้ถามหยิบให้หลายคนนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะสำหรับชาวสิงห์นะคะถ้าไปในเรื่องความรักนะคะจะสมหวังไหมนะคะสมหวังอยู่นะคะตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะมีใครถามอะไรอีกถามมาได้นะคะขออนุญาตยังไม่เป็นเรื่องเฉพาะความรักนะคะคุณน้อยขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามารอบหน้าแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะน้องแซมมี่นะคะตรงนี้มีถามอีกไหมคะสำหรับชาวสิงห์น้องดาวจะถามมาหรือเปล่าเป็นตัวแทนชาวสิงห์นะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะแล้วก็กำลังคิดว่าจะไป YouTube ดีไหมนะคะลัคนาสิงห์ปีหน้าโอกาสแต่งงานไหมถามได้ดีมากๆเลยค่ะปีหน้าควรต้องได้แต่งอะปีหน้าควรจะต้องได้คือถึงไม่ได้แต่งเราก็ต้องพูดจากความเป็นจริงเนาะหมายถึงว่าสิงห์ตั้งกี่คนคือถ้าไม่ได้แต่งอะมันจะต้องมีใครที่คบจริงจังอะถามว่าใช้คำว่าไงถามว่าเพื่อนพี่เนี่ยค่ะเขาอะตอนสมัยเขาที่แบบพฤหัสเข้ามาใช่ไหมคือเขาก็มีแฟนแต่ปรากฏว่ามันมีการคบซ้อนเกิดขึ้นอะคือถามว่ามีแฟนไหมก็มีจริงคบจริงจังจริงแต่ว่ามันมีมือที่3ด้วยทำนองนี้นะคะก็คือจะบอกว่าจริงอะของสิงห์เนี่ยปีหน้าเป็นปีที่ดีคือคุณควรต้องมีแฟนนะคะตรงนี้นะคะ น้องซัมมี่บอกว่าถึงไหนถึงกันใช่ไหมจะตามไปใช่ไหมแต่กำลังคิดอยู่เพราะเดี๋ยวจะต้องมีแบบมีอะไรสักอย่างไงเดี๋ยวหมดพลังซะก่อนเพราะว่าเวลาพูดมันต้องแบบใช้พลังสูงนะเห็นไหมได้รับหัวใจค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพี่ส่งกลับนะคะน้องดาวจะถามนะคะน้องซัมมี่น่ารักมากนะคะหนูตามไปถึงการน่ารักที่สุดนะยังกำลังลุ้นอยู่ว่าไทย TikTok ภาษาไทยเป็น1,000นะคะซึ่งไม่ค่อยลงช่วงนี้ก็ถ้า1,000เมื่อไหร่ก็จะแบบไปไลฟ์ที่นั่นเหมือนกันนะคะน้องดาวถามให้กับชาวสิงห์แล้วกันนะคนที่คุยกันสำหรับคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะคนที่คุยแต่ยังไม่เคยเจอกันแต่ก็คุยทุกวันนะคะเขามีใจกับเราบ้างไหมคะอันนี้นะคะสำหรับใครที่มีเหตุการณ์ประมาณนี้เหมือนกับน้องดาวถ้ามันคุยกันทุกวันน่ะมันต้องแบบนึกออกไหมคิดว่ามีใจไหมสับสนอยู่ตอนนี้เขานะไม่ใช่พี่นะเขาสับสนอยู่แต่ถามว่ามีไหมก็คงมีใจนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามันยังแบบไม่ 100% อ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบเอายังไงดีคบดีไหมคุยดีไหมนะคะชุดๆจะมีลูกไหมคะปีนี้นะคะคุณคิมนะสิ่งนะคะปีนี้จะมีลูกไหมนะคะจริงๆก็มีได้นะแต่เป็นต้องมันต้องแอคทีฟนิดนึงนะมันต้องแอคทีฟนิดนึงนะแต่ถามว่ามีได้นะคะตรงนี้นะก็ทุกคน30นาทีแล้วเดี๋ยวจะอัพ YouTube ไม่ได้นะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถัดไปก็คืออะไรล่ะสิงหาคมกันยาชาวราศีกันนะคะจำพูดของกันแต่ว่าขอคิดนิดนึงว่าจะมาพรุ่งนี้มั้ยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันเสาร์นะคะเดี๋ยวขอคิดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอกหรืออาจจะไม่บอกก็จะมานะคะยังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะใน13ล้านคนที่ดูแจงอยู่ในช่วงนี้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวน่าจะไป YouTube ต่อค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ